กับผู้จัดงานและผู้เข้าฟังการธรรมบรรยายในวันนี้และขอเปิดงานธรรมบรรยายอย่างเป็นทางการณบัดนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิตคือแสงค่ะและสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการแสดงธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์พระมหาวิชิตชัยวัชรเมธีนะคะหรือที่เราเรียกนามปากกาโดยย่อของท่านว่าท่านว.วัชรเมธีค่ะในหัวข้อวิธีสื่อธรรมกับคนร่วมสมัยและก่อนที่จะพัฒนาในการนิมนต์พระอาจารย์พระมหาวิชิตชัยวัชรเมธีบรรยายธรรมะวิธีสื่อธรรมะกับคนร่วมสมัยขอเชิญทุกคนนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบหรือบางแห่งเน้นประท้วง
อะไรที่อะไรแบบตึงตังแล้วถูกม็อบกระทุ้งอย่างเดียวเราจะเห็นว่าทำไมที่ทางในการเดินแห่ธรรมะไปคนละทิศคนละเพราะฉะนั้นตอนนั้นวันเราจะเป็นต้องกลับมาทบทวนว่าที่เราเคยแห่ที่เราเคยแห่อะไรกันแน่ตกลงมันเป็นธรรมะหรือว่ามันเป็นอะไรก็ได้แต่ในนามของพระพุทธศาสนาเช่นนั้นหรือเปล่าอัตตาภาพเคยเจอบทความไว้ที่หนึ่งให้ชื่อว่าความรุนแรงในนามของพระพุทธศาสนาฝรั่งก็มีสุภาษิตหนึ่งเขาบอกว่าเบาบางอาจไม่ใช่ทองของเราฝรั่งบอกว่าเหลืองเหลืองอาจไม่ใช่คุณเพราะอะไรคือบางครั้งมันมาแค่ในนามของพระพุทธศาสนาก็มันแต่งานและชื่อเรื่องแทนท่านพุทธทาสใช้คำว่าพระพุทธศาสนาเหลืองโลกคือไม่ใช่เนื้อแท้แต่เป็นเหลืองโลกเพราะฉะนั้นที่เราจำเป็นจะต้องมาทบทวนว่าเอ้าเราเนื้อแท้คืออะไรอัตลักษณ์ที่ลักษณะมีสี่อย่างธรรมะที่เป็นของพระพุทธศาสนาจริงๆจะมีลักษณะก็คือสะอาดสว่างสงบแล้วก็เป็นอิสระถ้าเป็นอิสระแล้วมันจะติดมาเป็นของแท้ในทางจิตสุขสะอาดสว่างสงบอิสระแล้วสุขสะอาดคืออะไรเรามีพฤติกรรมทางกายทางวาจาดีขึ้นสว่างคืออะไรพูดให้ชัดคือหายโง่สงบคืออะไรเมื่อการวาจาและใจของเราดีเราเป็นบุคคลสำเร็จคนทุกคนถ้าศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องของนี้จะกลายเป็นบุคคลสันติภาพโดยอัตโนมัติเมื่อกี้อัตโนมัติเป็นกับอาจารย์สนองมรรคใครซึ่งท่านก็จะมาพูดวันนี้เห็นแล้วก็รู้สนุกเพราะฉะนั้นคนมีธรรมะเป็นบุคคลสันติภาพถ้าเราจะสถาปนาสันติภาพต้องเอาบุคคลสันติภาพมาร่วมกันแก้ปัญหาพอมีสันติแล้วจะมีสองตัวพวกมันคือมีอิสระคำว่าอิสระนี้หมายความว่าเป็นอิสระจากความโลภอิสระจากกรอบเองหรือมายาคติทั้งหลายทั้งปวงที่มันหลอกเราอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าเหยียบโลกเล่นนิสัยอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกแล้วก็เป็นสุขคำสุขนี้เป็นของแท้ซึ่งถ้ามาถูกทางแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่ธรรมะก็เป็นแล้วทีนี้ถามต่อไปว่าจะสื่อธรรมทำได้เลยเมื่อเราจะสื่อธรรมต้องรู้ก่อนว่าธรรมที่จะสื่อคืออะไรมีหลายคนไปคุยกับตาลังค่าลูกศิษย์คนหนึ่งไปถามตาลังค่าว่าถ้าอาจารย์ผมอยากเขียนหนังสือมากอยากเขียนให้มันดังให้เราเดินเราอยากทำมาติดติดเขาก็ถามว่าทำไมอยากเขียนลูกศิษย์ตอบว่าผมอยากดังเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากดังไม่ต้องเขียนนะลูกกลับวัดไปก่อนเลิกอยากดังเมื่อไหร่ค่อยมาเขียนธรรมะเพราะอะไรก็คนเขียนก็ยังอยู่ในวงจรของกิเลสตัณหาในหน้ามืดตาบอดจะไปเขียนธรรมะสอนใครได้เราก็จะได้เนี่ยเวลามีคนยกย่องผมเขาจะบอกว่าถ้าองค์เป็นผู้ที่สว่างแล้วจึงมาสอนให้ความสว่างหายจากความมืดแล้วจึงมาสอนให้คนหายมืดเดินมาถูกทางแล้วจึงมาสอนให้คนเดินถูกทางแล้วก็สงบเย็นแล้วจึงมาสอนให้คนคลายร้อนเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งคนที่จะสอนคนอื่นจริงสำคัญที่สุดเมื่อเราไปสื่อธรรมเราก็ต้องมีธรรมถ้าเราไม่มีธรรมเราไปสื่อธรรมกลายเป็นการเสด็จแจ้งแสดงไม่ใช่ของจริงของจริงนั้นกาวาอยู่ได้ในนามเดียวก็ไปไม่จริงเราไม่มีอาจจะดูดีอาจจะสวยหรูทานนอกอาจจะงดงามแต่มันไม่ควรทานต่อการเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะสื่อธรรมต้องรู้ว่าธรรมที่จะสื่อคืออะไรเนื่องจากเรามีเวลาสั้นแต่เราควรจะสื่อสั้นๆว่าธรรมที่จะสื่อคือพระธรรมวันนี้ไหนพระธรรมวันนี้ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเกณฑ์ในการนี้แต่พระธรรมวินัยก็มีง่ายมากคือศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นเองที่ต้องบอกให้ทราบแบบนี้ก็อะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราสืบบางครั้งมันเป็นที่ธรรมวินัยแต่มันเป็นอะไรมันเป็นลัทธิเราไปไกลกว่าพระพุทธเจ้าบางทีเราไปขุดเอาลัทธิมาสอนซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทิ้ง
วัตถุต่างๆที่พระพุทธเจ้าไปลองแล้วเห็นว่ามันไม่ได้ผลเท่าตรงนี้สองมันไม่ใช่วัตถุแต่มันเป็นอุดมการเพื่ออย่างไรอย่างหนึ่งแล้วที่มันนั่นคือธรรมะเราก็เอาอุดมการมาเผยแผ่ให้เพื่อนมนุษย์สุดท้ายใครที่ไม่ถืออุดมการเดียวกับเราคนเหล่านั้นไม่ใช่มนุษย์ที่ถือว่าทะเลาะกันคนต่างอุดมการฆ่ากันตายในโลกไม่รู้เท่าไหร่สมัยสงครามโลกครั้งนี้หล่อนิเตอร์หน้าดาวเดียวเป็น6ล้านคนที่จะได้กัมพูชาออนฮอต5คนจำเหรียญ5รัฐสมบูรณ์กันเจ้า5นักข่าวรัฐบาลเองไปจำได้ทั้ง3ล้านคนซึ่งเกิดตำนานรุ่งทำงานเพราะอะไรเอาอุดมการณ์มาเองไงแล้วอุดมการณ์นี้มันผิดพลาดทุกคนเพราะอะไรการที่ความจริงเมื่อคนต่างอุดมการณ์มาอยู่ด้วยกันพบกันไม่ได้ทะเลาะกันสุดท้ายเฉลี่ยฆ่ากันแต่ถ้ามันเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะครั้งเดียวเท่านั้น 2,500 กว่าปีมาแล้วจนถึงทุกวันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยกลับมาแก้คำพูดของพระองค์คุณโยมเคยเห็นไหมพระพุทธเจ้าเสด็จมาแก้คำพูดที่โลกพูดไปแล้วแล้วบอกว่ามันไม่ทันสมัยไม่มีนั่นคือทำแท้คนทางต่อการเวลาแต่เมื่อเราไม่ทันที่ทำแท้เราไปหยิบมาลัทธิไปหยิบมาอุดมการนอกจากลัทธิแรกอุดมการเราเอาอะไรไปเผยแพร่บางครั้งเราเอาทัศนคติมาเผยแพร่แล้วบอกว่านี่คือพุทธนะจริงๆไม่ใช่พุทธแต่ฉันพูดเอาเองฉันนึกว่ามันใช่และฉันก็อยากให้เธอเชื่อแล้วเราก็บอกว่านี่พระพุทธเจ้าพูดหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ท่านใช้คำว่าเอาทัศนคติของตัวเองไปบรรจุพระองค์ของพระพุทธเจ้าอันตรายมากๆคือพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเราเรียนมาอย่างนี้เราเชื่ออย่างนี้สืบทอดมาอย่างนี้ทำยังไงจะให้มันน่าเชื่อถือเป็นยืมแบรนด์ของพระพุทธเจ้ามาโปะยี่ห้อพระพุทธเจ้าเข้าไปน่าเชื่อถือผู้มีคนเชื่อแล้วบ้างทั้งเมืองนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะเพราะอะไรธรรมะมันมีเกณฑ์วินิจฉัยของมันสิ่งที่สื่อสารออกไปถ้ามันเป็นธรรมะที่แท้จริงจะมีเกณฑ์ร่วมเพื่ออะไรสะอาดสว่างสงบอิสระภาพและเป็นสุขถ้าเราเดินหน้าเข้าไปหาครูบาอาจารย์หรือเข้าไปหาบุคคลแห่งธรรมะท่านไหนก็ตามก่อนเข้าไปเราจะรู้อยู่ในสภาพมันยังไม่สว่างแสดงว่าไม่ใช่หรือมันยังไม่สะอาดแสดงว่ายังไม่ใช่คนที่แย่ถ้าเข้าไปหาคนที่มีธรรมะกลับออกมาแล้วจะต้องเป็นคนที่เนื้อตัวสะอาดสะอ้านกลับออกมาสติปัญญาต้องเพิ่มขึ้นความทุกข์ต้องจางคลายไปแล้วมีอิสรภาพในหัวใจถ้าเราเข้าไปหาบุคคลที่ทรงธรรมคนไหนก็ตามแล้วเราได้ความสะอาดสว่างสงบอิสระและความสุขกลับมาแสดงว่าผู้เผยแผ่ธรรมคนนั้นถูกต้องเป็นของจริงแต่ถ้าเราเดินเข้าไปแล้วชีวิตที่มันไม่ยุ่งเลยนะแต่ถ้าไปหาแล้วมันเริ่มยุ่งขึ้นมาเลยว่ามันมีปัญหาแล้วต้องระมัดระวังพระพุทธองค์ท่านวางหลักเอาไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าธรรมะของท่านเมื่อเริ่มศึกษาก็มีความสุขศึกษาแล้วเกิดความเข้าใจก็มีความสุขนั่งนั่งปฏิบัติแล้วยิ่งสุขมากปฏิบัติเสร็จกลับแล้วอยู่กับความสุขทั้งชีวิตก็ฉะนั้นกระบวนการศึกษาธรรมะถ้ามาถูกทางแล้วเป็นกระบวนการเติมเข้าสู่ความสุขไม่ดีตัวไหนที่บอกว่าจะตอนนี้เราได้หลับหูหลับตาภาวนาแทบล้มแทบตายหูก็ยุ่งหนีไปที่ไหนดูมันก็ไปง่วงกระแสง่วงเดินอยู่มันก็ยังง่วงมันง่วงจริงๆเวลาไปปฏิบัติธรรมคุณโยมอาจจะเคยง่วงนะแต่ความง่วงที่เห็นจะเป็นระดับเบสิกทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไปเดินจงกรมไปปฏิบัติสมาธิอยู่ในป่าแล้วมันเกิดง่วงขึ้นมาอาตมาภาพอยากจะเช็คกับมันง่วงที่สุดในโลกเพื่อนอาตมาภาพมันเลยลงลงอยู่ข้างๆจะล้มหูลงไปเนี่ยไม่ล้มเลยนะต้องรู้ที่จะไม่เป็นลมปรากฏว่าโกรธเลยง่วงที่สุดในโลกอันนี้เราเรียกว่ากิเลสของจริงเวลาเราคิดถึงใครนะคนที่เราคิดถึงแค่ตัวเราตึงความคิดมันมีอานุภาพมากอาตมาภาพเลยไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหลายวันประมาณครึ่งเดือนคิดถึงคนที่อยู่ที่บ้านโอ้ยโยมแม่มายืนสูงรูปคอใครเลย
ต้องหลับตาเลยเพราะอะไรอานุภาพของความคิดคาถาธรรมะเขาเรียกว่ามันตรงแต่งกิเลสเวลามันจะมาเผชิญเราเวลาปฏิบัติธรรมมันจะมาเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะเผลอแค่ดูตาอีกคนหนึ่งเหมือนจะฆ่าคนเป็นคนหนึ่งเพราะอะไรจิตมันบริสุทธิ์วันนั้นทุกวันนั้นสมาธิไม่นิ่งเลยเพราะอะไรเมื่อจิตกำลังเนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดขึ้นเผลอแค่ดูในตัวหนึ่งเหมือนกับทำอะไรกับมันชีวิตจิตมันละเอียดเพราะฉะนั้นจิตเราละเอียดแล้วคนนำของเรามีจิตละเอียดเองคนนายตาน้องอยู่กว่านี้แต่เมื่อจิตเราจางบางทีเราฆ่าคนเยอะแต่เราไม่รู้สึกรู้สาเพราะอะไรเราเป็นส่วนหนึ่งกับความเร็วเหมือนนอนที่อยู่ในพิษนอนที่อยู่ในพิษพิษเพชรคนกินไม่ได้นั่นนอนที่มันในเลยมันอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่เคยรู้เลยมันเป็นส่วนหนึ่งของพิษเหมือนคนที่เป็นส่วนหนึ่งของความเร็วตัวเองทำเร็วยังไม่รู้สึกตัวจึงเฉยชาและเรื่องความชั่วความเร็วเพราะฉะนั้นในโลกของการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำถูกทางแล้วมันมีแรงมากสุดถึงแม้ในระหว่างที่เราจะปฏิบัติมันทุกข์แต่เป็นทุกข์เพื่อสุขแต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยชีวิตของเราจะสุขสุขทุกทุกสุขสุขทุก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 สุขสุขแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมแล้วเรามาถูกทางแล้วมันจะทุกทุกแล้วมันจะสุข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 แล้วมันจะสุขสุขยิ่งขึ้นไปมันไม่ธรรมดาทุกข์มันจะโดนขึ้นไปนี่เรื่องที่หนึ่งจะคือทำต้องรู้ว่าทำที่จะสื่อคืออะไรการที่จะสื่อต้องเป็นต้องทำวินัยของพระพุทธเจ้าอย่าเอาลัทธิอย่าเอาดมการอย่าเอาลัทธิของเด็กในคนทีนี้ถามต่อไปว่าทำยังไงจึงจะเป็นนักสื่อทำที่ดีเราจะเป็นนักสื่อทำที่ดีมันต้องมีทำต้องรู้ทำอาจารย์ท่านเคยยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังเสมอว่าสมมติมีสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งมีงานมหกรรมระดับโลกเป็นฟุตบอลโลกมีคนไปดูฟุตบอลหลายหมื่นคนมีนักฟุตบอลสองทีมพร้อมสับมีกรรมการพร้อมสับรายการโทรทัศน์เตรียมถ่ายทอดพร้อมสับคนทั่วโลกรอดูฟุตบอลนัดนี้ทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดการแข่งฟุตบอลพร้อมสับคนข้าวอย่างเดียวในสนามที่มีฟุตบอลถามว่าฟุตบอลนั้นจะเล่นได้คำตอบเล่นไม่ได้หมดท่าเช่นเดียวกันคนที่จะสื่อทำมีทุกอย่างเลยอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งพูดได้สามภาษาอย่างแค่มากจะในหมอนี่มีอะไรจะเล่นเลยที่พูดจะเล่นอะไรผู้ที่เขาเรียนลงทุนไปเรียนวิชาการแสดงธรรมสามเดือนเป็นจบหลักสูตรแสดงธรรมมีรายงานมาเมื่อตัวจะให้แหล่ก็แหล่ได้ทั้งเทศประเทศได้จะให้ขอต้องสอนได้จะให้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ใช้ได้หมดแต่สุดท้ายจะทำมันได้เพราะอะไรท่านจะเรียนมาแต่วิธีการท่านจะเรียนมาแต่เครื่องมือตัวธรรมจริงๆขึ้นอยู่ในหัวจิตหัวใจไม่มีมีแต่เครื่องมือเครื่องมือเนี่ยใครๆก็มีได้แต่เมื่อไม่มีแก่นของมันคือไม่มีธรรมะแล้วมันจะถึงไหมนะผู้เป็นสังเกตได้จ่อยจ่อยจากเทศให้ฝรั่งฟังแต่ไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรภาษาเสียงนั้นเป็นหมันแสดงธรรมะเสียงไม่รู้ก็ไม่แต่สิ่งที่พูดออกมาไม่ใช่ธรรมะแต่ทำเร็วก็หมดสภาพเพราะฉะนั้นแก่นของการจะถึงธรรมะจริงคนที่จะถึงต้องมีธรรมทำยังไงจะมีธรรมอัตตาธรรมให้หลักสั้นๆ1เข้าใกล้2เข้าไกล3เข้าถึงง่ายนิดเดียวแต่บางทีต้องทำมันทีนึงเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ดีๆที่ไหนก็ไปหาครับหนังสือดีๆมีที่ไหนไปซื้อมาอ่านไปขอมาอ่านเทปธรรมะดีๆมีที่ไหนไปขอพระพี่มาฟังนี่คือเข้าใกล้เข้าใจตรงนี้เนี่ยตัวตรงกระดับยอมตนเป็นคนเล็กคนน้อยอ่อนน้อมทำตนศึกษาจากครูบาอาจารย์อย่างนั้นในวังตนอยู่ในที่ต่ำทำไมเราจึงเรียกได้เลยว่าเป็นเจ้าแห่งน้ำหรือมหาสมุทรแปลว่าเป็นเจ้าแห่งน้ำเพราะอะไรก็เพราะว่าทะเลนั้นวังตนอยู่ในที่ต่ำกว่าแม่น้ำทุกสายเมื่อทะเลวังตนอยู่ในที่ต่ำน้ำทุกสายที่ไหลมารวมกันอยู่ในทะเลทะเลมีกลายเป็นมหาสมุทรแปลว่าศูนย์รวมแห่งน้ำ
คนทุกคนถ้าทำตัวเป็นคนอ่อนน้อมของตนเรียนรู้ครูบาอาจารย์จากครูบาอาจารย์ทุกสายประยุกต์เอาสิ่งที่ดีงามนำมาใช้เหมือนแม่แดงขึ้นยินหาน้ำหวานจากทุกดวงดอกไม้แล้วเลือกเอาน้ำหวานที่ดีที่สุดมาปรุงเป็นน้ำหวานของตัวเองนี่คือเข้าใจและศึกษาเพื่ออะไรเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วทำยังไงยังไม่จบต้องปฏิบัติทุกวันนี้เรามีคนเข้าใจธรรมะเรื่องนี้ไปหมดเลยไปดูหนังสือธรรมะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเล่มในนี้หนังสือธรรมะไม่กี่เล่มนะที่หยิบมาอ่านแล้วแบบทุกหน้าเมื่อแม่เป็นธรรมะแต่ชื่อแต่เนื้อในไม่ใช่อย่างที่บอกว่าบางราหะไม่ใช่ของเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจและไม่ได้เข้าถึงเมื่อเราเข้าใจคือเข้าไปครูบาอาจารย์เข้าใจคือศึกษาลงลึกแล้วก็ถึงคือต้องน้อมมาปฏิบัติปฏิบัตินี้ทำให้สุดยอดอะไรมันหาทอดให้กันได้เมื่อธรรมะบอกว่าถ้าเราได้สมาธิคุณโยมจะมีปีติข้ามคนลุกชูทางน้ำตาไหลทางที่จะหลับว่าสายที่เราเป็นหลับคนที่เคยปฏิบัติธรรมะดีไม่มีทางเข้าใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยเข้าใจดังนั้นเมื่อเราจะทำตัวให้ดีทำเนี่ยต้องเข้าใจเข้าใจเข้าใจอาจารย์นั่งเคยได้สนทนากับลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ท่านไปเมืองนอกมาไปเยี่ยมวัดไทยคีรีที่ต่างประเทศลูกศิษย์หลวงพ่อชาเป็นพระฝรั่งหลายรูปเมื่อมาอยู่ที่วัดหนองปลาตุงแล้วก็เอาธรรมะไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศแล้วมาการจ้างวัดป่าที่มาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียให้ชื่อว่าวัดป่าไทยคีรีคุณโยมทั้งหลายเชื่อไหมถ้าเมื่อไหร่ท่านช่วยกันตัดไม้มาจ้างวัดป่าความกว้างของกุฏิแต่ละหลังก็ประมาณด้านละ2เมตรนอนก็นอนหมอนนั้นหน้าต่างก็มีบานเดียวไม่มีอุปกรณ์อะไรความสะดวกแม้แต่ชิ้นเดียวนอนหมอนนั้นในกุฏิได้แต่นั่งกรรมฐานกับวัดของพระแต่พระท่านก็อยู่กันในธรรมวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรวจกุฏิพระข้อที่ต่างประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับพันธุ์ต่างๆต้องได้มาตรฐานเขาดูต่างประเทศต้นไม้มันงอกในบ้านจะตัดทิ้งจะต้องขอให้สภาและรถข้ามไม่ตัดเขากลับสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะเดียวรัฐบาลสั่งหรือต่างประเทศเขาลุกมาตรฐานสูงมากทีนี้พระประหลัดรู้สึกว่าทางการท่านกุฏิหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานกันวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมาดูสั่งรื้อกุฏิทุกหลังพระก็ตกใจทำไมตกใจเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบอกก็คือว่ากุฏิที่ท่านสร้างมันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์อยู่เพราะอะไรเพราะมนุษย์อยู่มันต้องมีที่วางกิเลสอันนี้ไม่มีที่วางกิเลสเลยนะกูอยู่กันแค่นั้นนั่งเหนื่อยก็นอนจังวัดไม่มีอุปกรณ์ในกิเลสไม่มีสักอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งเลยแต่พระก็บอกว่ามันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะอยู่แต่มันเป็นที่ที่จิตตถาคตจะอยู่กันคุณโยมลองคิดดูเขาเป็นฝรั่งสายข้าอยู่ไกลจากเราในข้ามน้ำข้ามทะเลกว่าจะมาถึงประเทศไทยนั่งเครื่องบินกับ20ชั่วโมงภาษาไทยเราพูดไม่รู้เรื่องแต่กระนั้นก็พยายามที่จะเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ไอ้เรื่องที่จะเข้าใจถึงแม้จะเจ็บปวดและพยายามที่จะเข้าถึงคือการที่ต้องวางเป็นเดิมพันเข้าถึงแล้วก็พยายามที่จะเผยแผ่ที่ต่างประเทศลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลายรูปกว่าที่จะผ่านการเข้าใกล้เข้าใจเข้าถึงบางทีแทบล้มกระดานอย่างลูกศิษย์ของท่านท่านหนึ่งสมณะเคยเขียนไว้ในหนังสือธรรมจิตวิญญาพูดภาษาไทยก็ไม่ได้แต่อยากพูดธรรมะหลวงพ่อชาแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็พูดได้แต่คุณว่าท่านก็ยิ้มอยู่ทุกที่เป็นร้อยเรื่องสนุกโอเคเลยแค่นั้นถามว่าใครก็ยิ้มแต่ว่าเราไม่อยู่นั้นเมื่อประกาศพยายามที่จะเข้าใกล้เข้าใจเขาแต่ท่านก็พยายามสอนโดยใช้ภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาคนที่ทุกที่ท่านหนึ่งวันหนึ่งได้ถวายงานว่าหลวงพ่อถวายงาน
ภูมิใจเพราะอะไรเวลานั้นจะมีเรามารับสวดมนต์ลูกศิษย์คนอื่นไปทำวัดหมดท่านเป็นคนเดียวที่ได้รับสิทธิพิเศษถวายการนวดสมชาติภูมิใจชีวิตท่านเป็นโชคดีเหลือเกินได้ถวายตัวนี้ไปดูมาตามได้นวดได้ฟันผู้ควบคุมใจเกิดมีสิทธิคนลูกคนพ่อผู้ที่เราได้ตนในบัตรวัดขาพระที่ดีที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทยก็ภูมิใจหัวใจพองโตล้นประมาณในขณะที่กำลังภูมิแล้วก็พองไม่รู้ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อชามาจากไหนโคลนที่นี่ก็ตกตกเลยตรงรอบชาเลยก็ฝรั่งร้องไห้ทำไมร้องไห้ก็คนที่เรารักที่สุดเขารักที่สุดขี่เราอ่ะจะไม่ให้ร้องไห้ยังไงถึงจะร้องไห้ทำไมร้องไห้ก็มีเรื่องครูบาอาจารย์จะมาไหมทุกทีพระอาจารย์หนึ่งหน้าร้องก็ไม่มีความโกรธไม่มีกรรมเป็นจริงจิตริจจาเป็นให้ข้ามที่ไม่มีให้ข้ามคือลูกศิษย์ฝรั่งกำลังหัวใจงงเขาเรียกว่าหลงคาลมความคิดเกิดขึ้นเดินเข้าไปในความคิดตกเป็นท่าของความคิดตกเป็นท่าของคาลมตกเป็นท่าของการปรุงแต่งหลวงพ่อชารู้ทางวาระจิตของลูกศิษย์เลยขี่เรียกสตินี่สอนเลยพาหาธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทำแล้วเราอยู่ยังไงก็ได้แล้วจะมาเจอในส่วนโลกธรรมชาติไปดูประดับนั่งสมาธิคุณโยมทั้งหลายเราเกิดเป็นใครโชคดีมากเพราะอะไรคนไทยเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นนั่งสมาธินะเมื่อคุณโยมลงนั่งเนี่ยคุณโยมไม่ต้องใช้บ่อนะนั่งแล้วงานเหมือนแล้วก็จะปฏิมาแต่บ้านเขาจะนั่งอยู่เขาเกิดมาเพื่อจะวิ่งแข่งกันมันนั่งไม่ได้นั่งเราเนี่ยเพราะเรานั่งได้อย่างดีที่สุดก็นั่งทับต้นแล้วนั่งยืนนะนั่งแค่เดียวก็ต้องลงปวดที่ส่วนโลกเรามีบ่อรองนั่งที่ฝรั่งทำบ่อรองนั่งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินมาประโยชน์ให้คุณได้นั่งอย่างสบายเพราะเราบางคนฝึกนั่งสมาธิแล้วมันนั่งไม่ได้ก็อะไรมันนั่งขัดสมาธิไม่ได้ขามันใหญ่ขามันยาวมันไม่เหมือนคนไทยคนอะไรเนี่ยผมก็เอาขาห้อยทับสบายแต่มันก็แปลกนะคนไทยใครท่านรับทุกอย่างเสร็จเวลาท่านจะให้นั่งสมาธินะท่านจะนะอย่างนั้นนะนี่ก็จะให้ของเหี้ยไม่อยากได้แหมแต่เวลาจะเอาเหี้ยให้แล้วรู้เหี้ยกันเลยนะหัวหน้าตัวมันจะเจ้าของที่สุดให้ก่อนท่านอย่างนั้นนะบางทีจะไปเล่นเข้ามาตรงนี้ท่านเจ้าคะวันนี้จะหลบนิดนึงนะคะกลัวจะหลับไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็อย่างนั้นเขานั่งสมาธิไม่ได้เขาร้องห่มร้องไห้นะเย็บหมอนทำหมอนรองนั่งด้วยตัวเองเพื่ออะไรขออย่างเดียวขอให้ฉันได้นั่งสมาธิอย่างที่คนไทยเขาได้นั่งกันอุปสรรคนั่งถึงขนาดนั้นที่เขาก็ทำแล้วจากการมองคนไทยโอ้พระในเมืองไทยอยู่มันอย่างสบายกุฏิสร้างให้เรือยังไม่พอสร้างที่วางกิเลสเอาไว้ก็อยู่กันอย่างสบายขนาดนี้ก็จะมีพระกรรมฐานไม่พอจะให้นะนี่น่าคิดเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เน้นเรื่องการเข้าใกล้เข้าใจเข้าถึงเราเน้นอะไรในเมืองไทยเราเน้นที่มีกรรมมากนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากจะฝากไว้ว่าเมื่อเราจะตื่นทำเนี่ยจะต้องกลับเข้าไปหาหลักแท้ๆคือพระธรรมวินัยแล้วก็ใช้หลักเข้าใกล้เข้าใจเข้าถึงทีนี้ก็ไปดูต่อปัจจัยต่อไปคือทำยังไงการตื่นทำมันมีอะไรสิ่งมากสำหรับแนะนำว่าปัจจัยที่เพื่อต่อการตื่นทำให้สำเร็จผลมันมีหลายอย่างหนึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีเช่นเห็นหน้าแล้วเห็นรอยยิ้มบางคนถามสมาธิว่าท่านเวลาออกตามสื่อเห็นเจอลูกท่านยิ้มสมาธิมาแล้วมันยังไงปกติเราจะเห็นแต่พระนิ่งเขาสงสัยว่าท่านยิ้มนี่มันเป็นยังไงมันไม่สำรวมหรือเปล่าสมาธิเราถามกลับไปว่าคุณโยมเคยไปโบสถ์เคยเห็นพระประธานวัดไหนหน้าตึงไม่มียิ้มแสดงถึงความสุขรอยยิ้มหมายถึงค
ความมีจิตความเบิกบานถ้าพระมีเชื่ออยู่เนี่ยตามปกติพระมีไม่น่าจะเป็นโรคเลือดในสมองแตกเพราะพระจะเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่พระบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีเลือดในสมองแตกเยอะนะยิ่งเดี๋ยวนี้ที่แน่กลัวเพราะอะไรเพราะพระเราเริ่มเป็นพระซีอีโอครั้งหนึ่งธรรมชาติไปประชุมแล้วไปเจอลูกศิษย์เรียกหลวงพ่อที่จะมาเปิดงานนั้นเดี๋ยวจะเย็นๆบอสยังไม่มาโอ้ยใจไม่ดีเลยทีนี้เป็นไงที่ขนาดที่หลวงพ่อเป็นบอสเขาเป็นซีอีโอแล้วเนี่ยเราไม่อยากเป็นพระที่เรียบง่ายเลยงดงามท่านอาจารย์ในสารที่สาโลเป็นพระธรรมดาพระในสารที่สาโลมีคนไปถามท่านเมื่อไหร่จะเป็นพระคุณท่านบอกว่าเป็นพระของพระพุทธเจ้าธรรมดาธรรมดานั้นงามที่สุดมีเกียรติที่สุดแล้วถ้าเราเป็นที่เป็นมันต้องอะไรกับพ่อแม่ขนมมากความเป็นพระมันตอบคนที่เป็นพระอยู่แล้วว่ามันมีความสุขมีความสนุกเยี่ยมเดี๋ยวนี้บางทีเราไปดูนามบัตรพระมหารูปนั้นรูปนี้ต่อด้วยปริญญาอีก4แถวโอ้เราก็น่าต้องถามว่าท่านไม่กลัวว่าเทพเจ้าคุณจะไม่เชื่อที่ไหนว่าที่เทพนั้นเป็นธรรมะเพราะข้างในเราพ่อเราจึงแสวงหาสิ่งข้างนอกมาครอบคลุมให้มันงามโรงงานข้างจากพระที่มีธรรมะจริงๆในหลวงพ่อชาไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะจริงๆแล้วไม่ต้องหาอะไรมาครอบคลุมก็ได้มันต้นงามความงามของผู้หญิงอยู่ที่ความละอายความงามของผู้ชายอยู่ที่การมีความรู้ความงามของพระสงฆ์อยู่ที่ความสงบต้องใจและเป็นไม่ใช่อยู่ที่องค์ประกอบภายนอกเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของพระสงฆ์จึงสำคัญมากพระเจ้าสมาการมีอธิการใส่ดีงามไม่เที่ยวพระเจ้าอยากให้มากที่ดีดีต่อมนุษย์และสมานดีเยี่ยมและประการสมาการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือถ้าจะถือทำผู้ใหญ่ต้องเล่นด้วยถ้าเป็นเทศดีเกินไปแล้วเจ้าว่าเรียกไปหาแล้วบอกต่อไปไม่ต้องเทศนะเพราะว่าเทศแล้วมันดีเกินไปเดี๋ยวคนดูเยอะหมดอันนี้ก็ลำบากเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเล่นด้วยแล้วก็การมีความรู้ในศาสตร์ร่วมสมัยคือศาสตร์ร่วมสมัยต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาบาลีพระราชานิพนธ์ศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์รู้มันทั้งหมดเพื่ออะไรทำให้มีการกระตุ้นศาสตร์ร่วมสมัยที่เปิดการกระตุ้นมันจะช่วยให้เราสื่อทำกับคนร่วมสมัยในลักษณะคนคอเดียวกันคำพูดเศรษฐศาสตร์ก็เศรษฐศาสตร์ว่าทีดีแล้วก็ทีดีแต่เราเหนื่อยใจกว่านั้นก็จะบอกว่าทีดีเอชก็มีการใช้มันสุขเพิ่มเข้าไปให้มันเหนือกว่าเราไอ้ที่เขารู้เราก็รู้ที่เขาไม่รู้เรารู้เหนือกว่าเขานักเรียนธรรมะต้องมีตรงนี้ไม่ใช่ที่เขารู้ตรงที่ไม่รู้เลยแล้วที่เขาไม่รู้ตรงที่เราไม่รู้อีกมีคนมาถามอาจารย์ธรรมะบอกว่าถ้าคุณโยมไปถามว่าอาจารย์ชอบหรือว่าคุณเนี่ยทีมไหนดีจะทายทีมไหนได้ตรงที่ไม่รู้จะตรงที่ถ้ามาถามธรรมะได้ตรงที่ไม่รู้อย่างนั้นมันแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้บางทีเราไปถามธรรมะขันห้าในอะไรก็ตัดกับขันห้าในที่อื่นเนี่ยมันต่างกันยังไงของที่ไม่รู้แต่ถามว่าอาจารย์ชอบเรียกบุญอะไรท่านบอกเรียกบุญอันนี้รู้ถ้าเราไปพูดในสิ่งที่คนรู้เยอะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็อยากจะพูดเอาไว้ว่าถ้าเราจับแขนไม่ได้เนี่ยเราก็จะเขวกันทั้งคนในคนนอกคนในและคนนอกที่ด้านโน้นแล้วต่อมาก็คือการมีความสามารถในการสื่อสารการพูดการเขียนการที่การบรรยายการเสวนาสารพัดอย่างผู้ที่จะสื่อทำจำเป็นจะต้องรู้เอาไว้บ้างไม่ใช่คิดว่าเรามีธรรมะแล้วเราก็วันนี้เรามีธรรมะเรามาคือมาคืออย่างเดียวเราจะต้องคำนึงถึงว่าคนมันมีสี่ประเภทบัวมีสี่ลำมีคนฉลาดน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางครั้งเรื่องเศษประวัติศาสตร์เรื่องความรู้อะไรต่างๆที่มันจะทำให้เพื่อนเราเจริญใจจูงคนให้ครบทั้งสี่ลำก็จำเป็นจะต้องรู้จำเป็นจะต้องมีศิลปะในการพูดบางครั้งก็จำเป็นจะต้องใช้และประการต่อมาคือการรู้จักใช้เครื่องมือของยุคสมัยยุคสมัยนี้เราใช้สื่อมันมีสื่อโทรทัศน์มีเมียอะไรต่างๆถ้าเราไม่รู้จักใช้เดี๋ยวถ้าพักหนึ่งก่อนจบตอนนี้เราก็จะไม่ฟังสื่อสองอย่างตอนนี้ขอให้รู้สึกเตรียมได้เลยแล้วประการสุดท้ายในการที่จะสื่อทำให้ยุคสมัยก็คือว่าการมีกัลยาณมิตรที่ดีมีกัลยาณมิตรอย่างเดียวเหมือนเรามีเงินการ์ดหนึ่งใบมีการ์ดทองหนึ่งใบแล้วเดินเข้าห้างเอาใบนี้ใบเดียวการ์ดใบเดียวเดินเข้าห้างคุณจะซื้ออะไรในห้างได้ทั้งหมดห้างในการ์ดนั้นมีเงินก็ไม่มีเงินเดียวก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามาศึกษาธรรมะถ้าคุณยังมีกัลยาณมิตรมีครูอาจารย์ที่ดีๆทุกวันนี้ทางกลุ่มกัลยาณธรรมและคณะสงฆ์จะจัดเพิ่ม
กระบวนการธรรมะทั้งหมดกัลยาณมิตรเหล่านี้จะทำให้เราเดินถูกทางเมื่อเดินถูกทางเราก็เดินถูกธรรมเมื่อเดินถูกธรรมแล้วเราก็มีธรรมเราก็พบแก่นของธรรมะบุคคลธรรมดากลายเป็นบุคคลผู้ทรงธรรมมาตรธรรมะที่ว่าธรรมะถอดแล้วผู้ทรงธรรมเมื่อเราเป็นผู้ทรงธรรมเราจะกลายเป็นผู้เป็นธรรมโดยอัตโนมัติเหมือนกับฝนมันตกเอาเกลียวไปรอฝนตกลงในแก้วเมื่อมันเต็มมีทางเดียวเท่านั้นน้ำที่เต็มแล้วมันจะไปทางไหนมันก็ต้องไหลออกเช่นเดียวกับคนศึกษาธรรมะเมื่อเรามาถูกทางถูกธรรมแล้วการเผยแผ่ธรรมะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากจิตใจที่ไม่สามารถจะรู้มาอย่างที่พระเจ้าราชการที่หลงตรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าอันความกรุณาการดีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลานาเองเหมือนฝนทางชื่นใจจากฟ้าฟ้าสู่เราในสุแดนดินการลงมือทำต่อคนทั้งโลกเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเราถูกทางถูกธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทิศทางที่อาจารย์พัฒน์ได้นำมาใช้แล้วก็ปรับประยุกต์ให้เห็นแล้วก็มีสื่อต่างๆที่คุณโยมได้ถ่ายให้ดูแล้วในช่วงแรกนี้สมณะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงว่าจะไม่ต้องคุยในวิธีการพูดในช่วงนี้ไว้ตรงนี้และหลังจากนั้นจะเป็นการเสวนาและถามแต่ว่าก่อนที่จะเก็บสมณะจะให้ความถึงธรรมะหนึ่งเลยและขอได้ดูเลยนะคือให้ความเพลงสองเพลงเพลงแรกเพลงมารดาของแผ่นดินสมณะเขียนในเทวีนิพนธ์ในโอกาสวันที่สองสิงหาเพื่ออะไรเพื่อพระเกียรติของแผ่นดินของแผ่นดินแล้วก็ยกย่องเกียรติภูมิผู้หญิงทุกคนซึ่งถึงแม้ไม่ได้บวชแต่เป็นกองหลังที่ผู้ชายสมณะได้บวชแล้วได้ศึกษาธรรมและยิ่งเพลงแรกมานานของเป็นดินและเพลงที่สองให้เรากลับไปนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราคือพระอรหันต์คุณโยมมองหลับตาแล้วฟังเพลงสองเพลงนี้ดีมารดาของแผ่นดิน
คือฟังวิธีที่แท้จริงนะครับว่าจริงสามารถมีเ
ช่วยให้เวลาที่เป็นการธรรมะหรือว่าการสารธรรมะนั้นเต็มไปด้วยคนที่ดีขึ้นอันที่หนึ่งนะครับอยากจะอธิบายเรื่องของว่าความจริงแล้วเกิดธรรมเนี่ยหรือธรรมะนะครับเกิดธรรมเราไม่อาจหวังได้ว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถเข้าใจได้เพราะแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าที่เจ้าหลายองค์เนี่ยก็คิดเรื่องนี้ว่ามันเป็นการยากมากและการละเอียดมากแต่ด้วยพุทธเมตตาของพระเจ้าองค์นี้นะครับท่านนอกจากจะค้นหาแล้วท่านจะตั้งด้วยเพราะท่านคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงเพื่อว่าสัจธรรมนั้นมาจากคนส่วนน้อยแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็นำไปสู่ความเข้าใจต่างๆได้ยังมองส่วนน้อยซึ่งคนส่วนน้อยนั้นถ้าเราพิจารณาตามพุทธประวัติแล้วนี่นะครับเป็นเลยด้วยความผิดปัจจัยครับจะกลับออกไปแต่ว่าเราอยากชี้เห็นว่าวิธีการอื่นๆก็คือว่าต้องมีผู้ส่งผู้ที่มีเจตนาดีที่จะส่งคนอื่นแล้วมีสื่อมีสารมีผู้รับซึ่งผู้ส่งกับผู้รับเนี่ยเวลาจะดีกันเนี่ยพระเจ้าจะมองก่อนจะมองเรื่องเฉพาะคนของคนนี้จะมีกิเลสมากไหมมีความฉลาดไหมการเดียวกันผู้รับเนี่ยต้องพร้อมเราจะอ่านหรือเราคิดว่าสมัยก่อนอะไรที่ก็เกิดไว้ที่เมนเกิดตรงใต้ทำเพราะว่าผู้ดีในตาน้อยนี่คือตัวที่นี่ดังนั้นผมก็จะเรื่องสื่อเรื่องสารเราจะพบเลยทีเดียวว่าโลกจะไม่ก่อในโลกโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้บางชนิดหรือของการขอข้าวในเรื่องของการโกหกก็เกิดเหมือนการเทน้ำหมอเรื่องของการขอหยิบที่เสียรูปไปวันเดียวแล้วก็เที่ยวลองหาคนที่ช่วยชีวิตเนี่ยแล้วก็ลงกล้องในอากาศเนี่ยมาชี้เห็นมรณะมรณะสี่มรณะสามก็ตามมีแต่ตัวอย่างนี้สี่ห้าปัจจัยที่อย่างบอกที่หนึ่งสั้นๆนะครับผมนี่ก็ต้องควบคุมเวลาเพื่อด้วยหนึ่งก็คือมิตรความมีกัลยาณมิตรของเราเป็นข้อที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราชื่อว่าการทำดีไปก่อนแล้วแต่เหมือนการกระทำมันเป็นเรื่องของการพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เราสามารถหาคนที่เป็นตัวแบบของเราได้สามเดือนแบบละสำหรับผมในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านเป็นตัวแบบที่ดีที่สุดของผมเลยอันที่หนึ่งเพราะมิตรเนี่ยภาษาบาลีมิตรก็คือเนตตาเราจะเห็นเลยทีเดียวว่าในทางพุทธศาสนานั้นจะสอนหลักๆสองอย่างคือความทุกข์กับการหาทุกข์เพราะฉะนั้นเนตตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการศึกษาถ้าไม่มีเนตตาอย่างไรเกิดขึ้นและเนตตาที่ดีที่สุดก็คือผ่านตัวบุคคลนะครับผ่านตัวบุคคลเนตตามิตรก็คือเนตตาอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเพราะเนตตาแปลว่าปัญหาคือคนทุกข์เราเห็นเลยนะว่าความทุกข์และความหลับเป็นเป้าหมายสำคัญในร่างกายวิธีการเป็นตัวประมาณทุกอย่างความทุกข์และความทุกข์เพราะฉะนั้นเรียนตามเวลาและทุกคนทุกวิธีการมันจะตามมาอันที่สองเราเรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัมปายะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเพราะมีคนมาเนี่ยถ้าคนสอนแล้วสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเสียงการคุยกันไปโวยวายนะครับเหมือนในปัจจุบันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นคนที่ร้อนวิธีชีวิตเล็กๆต่างๆสิ่งต่างๆเราก็มาในหมดนะครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัมปายะหรือว่าอยู่ในปฏิบัติประเทศอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สองอันที่สองในการศึกษาในการเกิดขึ้นครับเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ส่งและผู้รับนะครับก่อนที่ผู้ถึงกระบวนการสื่ออันที่สามครับเป็นสิ่งที่ผู้รับและน้องๆเข้ามานะฮะคือโยนิโสมนสิการแปลว่าการคิดแยกขายคือว่าพอต้องสอนพอต้องสื่อผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรียนรู้เรียนแบบจากการเรียนแบบได้ไม่ยากนะครับโยนิโสมนสิการท่านพระคุณพระคุณพระนามของท่านน่าจะอธิบายในเรื่องหนึ่งไว้ว่าสมาธิที่เนี่ยจะเกิดได้สองอย่างอันนี้อัตราที่หนึ่งคือพอเราโกรธคือเสียงของผู้อื่นอันที่สองก็คือโดยที่ผมมาจัดการการที่ยากขาคือภายนอกกับภายในมันต้องแมทช์กันพอดีแล้วมันจะเกิดสมาธิเพราะฉะนั้นสองอย่างแรกคือมิตรตาหรือว่ากัลยาณมิตรหรือเมตตาก็คือพอเราโกรธสิ่งที่คนอื่นให้มาปฏิรูปประเทศก็คือพอเราโกรธคือสิ่งคนอื่นให้มาเมื่อให้มาแล้วเราต้องคิดเองด้วยถ้าขาดใจหนึ่งในสองอย่างนี้พอเราโกรธหรือโยนสมาธิการไม่ได้มันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการอื่นมันก็ลงเด็กคนที่พยายามจะขายข้อเรียนอื่นแต่คนที่รับเองไม่คิดเองไม่ทำเองไม่พยายามขายเองก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็คือปัจจัยที่สี่คือปัญญาครับเราเป็นสังคมที่มีปัญญามาเนิ่นนานแล้วนะครับถามว่าปัญญาที่เนิ่นนานของเราเนี่ยผ่านด้วยกระบวนการอะไรคือการทำบุญครับปัญญาปัญญาในภาษาบาลีก็ต้องเขาปัญญาหรือการทำบุญเพราะฉะนั้นวิธีชีวิตของการทำบุญก็คือวิธีชีวิตของการทำปัญญาพระเจ้าเป็นงานยกย่องได้ดีว่าโครงเนี่ยมนุษย์ทำได้ด้วยของปัจจัยเนี่ยสำคัญนะครับหนึ่งปัจจัยก็คือว่าไม่สะดวกในกุศลธรรมนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำขึ้นมาเขาเห็นว่าไม่สะดวกในความไม่ยอมแพ้ในการทำความดีให้มากที่สุดอันที่สองคือไม่เข้าใจต่อความเพียรสองเนี่ยนะที่ทำให้เราได้พูดง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยมากเอาละครับผมก็อยากจะสรุปเรื่องความประทับใจที่สุดของผมก็คือว่างานเขียนของ
นี้นะอันนี้เท่าไหร่การบวชครับถ้าบวชมีธรรมะสิทธิ์ในเรื่องตรงนี้หรือเปล่าคือตรงนี้คุณยุ้ยได้รับการดูละครธรรมะสิทธิ์ตรงนี้จริงนะตอนนี้เขามีพระสอนถ้าจะรู้เรื่องเพราะว่าคุณเป้าหมายที่ทำธรรมะสิทธิ์ก็คือเด็กไปจนถึงอายุ12แล้วก็เราทำแล้วก็สนุกจริงๆที่เด็กก็ถามว่าทำยังไงฟังธรรมะแล้วมันเบื่อทั้งนั้นที่อยากจะเป็นคนดีอาจารย์ท่านก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็เบื่อเหมือนกันเป็นฟังบางคนแล้วก็เบื่อก็ต้องยอมรับความจริงว่าบางคนก็พูดง่ายเบื่อจริงๆอันนี้เป็นการชี้ทางหนึ่งว่าผู้ฟังที่บริโภคสินค้าแล้วก็ขออย่างน้อยคุณภาพดีดังนั้นในเรื่องหนึ่งต้องยอมรับว่าบางครั้งพยากรณ์ของเราเองก็พูดได้แน่เหมือนส่วนที่แน่เหมือนถ้าได้ยังไม่ทราบนะลูกก็อย่าไปฟังจะไปหาคนที่พูดได้แน่เหมือนเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนหลังมีกระยานนี้ทำมันมีเยอะมากเราควรจะเรียกเสียงอะไรเหมือนกับว่าถ้าเราไปเดินกับชาวอินทราเรามีกระยานชาวอินทราในร้านขายเครื่องสังขารเกือบ200ร้านบางร้านก็จะขายดีนั่นดีนี่ข้างหนึ่งแพงถามว่าขายอะไรขายจีวรกันจะทำไมคุณข้าวอยู่ร้านเดียวคำตอบมันต่างกันนิดตรงนี้คือสินค้าเดียวกันแต่วิธีการดำเนินที่แตกต่างเท่านั้นเองที่ทำให้คนยังนิยมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์เล่าอย่างนั้นว่าถ้าเราเป็นคนคนไหนแล้วเห็นว่ามันไปแล้วได้ตัดใจกับพยานใหม่ของเราก็เลิกเราไปหาที่เราฟังแล้วมันรื่นเช่นนั้นจะเป็นความนั้นต่อไปนะครับคุณต้องปฏิบัติธรรมแล้วที่ปวดสามารถเข้าถึงนิพพานได้ไหมผู้ไปจัดการถามที่ว่าคืออะไรเป็นหน่วยงานพยาบาลร่วมกันนะครับถามว่าคุณชนได้เป็นธรรมะเป็นพระนะครับจะหลุดพ้นจากภาษาออกมาได้หรือไม่นะครับอันนี้ตอบง่ายมากมนุษย์ที่ไม่ได้บวชพระมนุษย์ทำได้ไหมสมมติถามว่าอากาศถ้าเรามีจมูกเราก็หายใจเอาอากาศได้ทุกคนธรรมะเหมือนอากาศไม่มีใครทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้เราก็บรรลุธรรมไม่มีเกียรติจำกัดไว้คนไหนจะนับถือศาสนาอะไรไม่ได้เลยคุณแต่ถ้าคุณปฏิบัติธรรมทางเวลาไหนเวลาแล้วคนทุกคนได้รู้ว่าธรรมเท่ากันสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกที่ความเป็นกายความเป็นหญิงความเป็นคนดำคนขาวคนสูงคนต่ำความระดับความรู้ต่างๆที่เป็นเรื่องเกิดนอกถ้าเรามีจิตที่สูงแล้วเราจะปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นมันจะหมดบอกยังไงทีนี้เราจะต่อมาถามว่าอะไรถามว่าคนที่ไม่ได้บวชจะไม่ได้ทานก็ได้เดียวกันคือการบวชเนี่ยมันเป็นเพียงเพศสภาพหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มของท่านตรงนี้เป็นองค์กรตัวอย่างของกลุ่มองค์กรในทางธรรมดังนั้นที่นี่จึงเป็นบทเสนอไปถ้าว่าพระที่แท้จริงเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงตัวคนหมายถึงตัวนามธรรมซึ่งเป็นคุณค่าใครก็ตามที่มีความตาสว่างระบบอิสระภาพและความสุขในจิตใจเป็นพระได้ทุกคนบวชได้บวชถ้าได้เกี่ยวอะไรเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราเห็นอาจารย์กำพลบางคนโลกอยู่บนรถอินเดียเป็นอาจารย์พัฒนานามธรรมแล้วก็เก่งมากด้วยแล้วครูบาอาจารย์หลายท่านอาจารย์สาวก็สอนนามธรรมอาจารย์ท่านอิสระก็ไม่ได้บวชธรรมะก็ไม่เหมือนแก่ธรรมะถ้าพระคนทุกคนเข้าถึงได้บอกมันจะช่วยกันเป็นแก่ได้บอกไม่มีขีดจำกัดก็ไม่ใช่เรื่องภาวะข้างนอกแต่เป็นสิ่งของซึ่งมันต้องสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเข้าถึงกันของผู้จัดการนั่นเลยขอตอบคำถามแบบนี้นะครับคำถามต่อไปเป็นคำถามที่แม่ผมใหญ่กว่าลูกมากนะครับคำถามประเด็นหนึ่งครับอันนี้ผมขออนุญาตถามเพียงเดียวนะครับเป็นแม่ของเด็กเล็กสองคนและวัยรุ่นหนึ่งคนรู้สึกว่าวิธีการสอนให้เด็กๆยังน่าเบื่อและล้าสมัยเกินไปอยากให้มีกิจกรรมที่น่าสนุกและมีค่าที่จะทำในตอนเด็กเลยดีจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับทำบทให้สนุกและน่าไปทุกวันอาทิตย์เป็นบทที่บ้านจะได้ไหมนะครับอันนี้หนึ่งนะครับที่สองคือทำอย่างไรให้ลูกสนใจธรรมะจากแม่แต่สุดท้ายครับผมเรียนถามว่าลูกชายใช้จ่ายเงินมากโดยไม่ค่อยมีความสำคัญในการเก็บทิ้งเงินในกระเป๋าเสื้อผ้าให้คนซักผ้าเป็นประจำตลอดมาตอนนี้คนซักผ้าลาออกแล้วแม่เกิดเดือดดำต้องในห้องนอนและเสื้อผ้าที่ตอบให้ทราบว่ามีหมดที่เน้นให้เด็กมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมากน้อยเพียงใดนะครับที่หนึ่งนะครับที่สองนะครับถึงเรื่องกันนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะนำพุทธประวัติและประวัติ
จริญพรในส่วนข้อที่หนึ่งคือมีบางตอนใหม่ที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างทางการเงินประจักษ์เองวันนี้คุณยมทุกคุณยมมานาของชมรมเอ็นเอสรวมใจสมาธิของเราแล้วก็ทีมงานของท่านคุณยมเยรายุคุณในหลายท่านพอมาขายแล้วก็นำไปถึงตัวนักตอนแรกชื่องานที่หลวงปีต้นน้ำถ้าใครสนใจสอบถามได้จากท่านคุณยมแม่ดินันดาราคุณยมทุกคุณยมมานาคุณยมเยรายุหรือคณะสถาปัตยกรรมที่ร่วมกันจัดทุกวันนี้ทีมที่มีธรรมภาพทำแต่งงานทุกอย่างเป็นต้นน้ำคือบอกเราว่าคนทุกคนต้องมีที่มาเพราะว่าเราจะได้มีคนจะรู้สึกมีลมต่ำเงี้ยก็ตามถึงที่สุดแล้วจะมีต้นน้ำตัวเรามีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ขอรับมีสิ่งที่มีได้จากเจ้าหน้าที่ส่วนเป็นไปได้ไหมที่จะทำพุทธประวัติต่างๆมาทำเป็นละครนะครับอาตมาภาพอะไรนะก็ได้แต่ทำได้ตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่กำลังทำรูปประวัติประกอบเป็นอยู่ที่ทำออกมาแล้วก็มีสำนักงานกิจการงบที่ทำออกมาแล้วและตอนนี้อาตมาภาพกำลังทำอีกชิ้นหนึ่งก็คือพุทธประวัติฉบับสามัญชนหมายความว่าอะไรพุทธประวัติฉบับสามัญชนนี่หมายความว่าพุทธประวัติที่เอามาจากพระไตรปิฎกจริงๆนำเสนอพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลเราประวัติศาสตร์ใครที่อ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่ถามคุณจะไม่ได้เจอเลยฉบับนี้แต่ว่าใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นต้องการทำให้ดีเพื่อเราอ่านเราจะเห็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลธรรมประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อฝรั่งเข้ามาศึกษาแล้วเขาจะเข้าใจมากทีนี้เกี่ยวกับประวัติบาสุภาษิตนั้นตอนนี้มีคนเขียนมาเยอะต่อไปนั่นเองพุทธมัจจีนะครับถ้าเราจะลองดูในพุทธมังกรว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านแล้วกันว่ารับเรื่องเอาไว้มีโอกาสคิดว่าผมจะเป็นทางสุดท้ายนะครับคือที่จะถามขอบคุณท่านเลยนะครับคือท่านหยกเนี่ยมอบสำหรับคุณมอบหมายมาได้ไหมนะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งนำคือไปมอบให้กับท่านมอบปัญญาท่านก็มอบคือให้ท่านหยกเป็นแม่ของปัญญานะครับคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจท่านนะครับว่าถ้าตั้งใจฟังธรรมแล้วเกิดหลับในขณะฟังจะบาปบ้างไหมท่านจะบอกว่าตอบได้แล้วบาปไม่มากเป็นโง่นะเพราะอะไรคือความโง่จะเป็นบาปโดยตัวออกจากบ้านมาถึงตรงนี้นะมาเจอพระมาเจอดาราเจออาจารย์สมองมีมาจากเชียงใหม่มาหลับต่อที่ห้องถามไม่เชื่อก่อนยากขึ้นลุกจากเตียงมาแล้วมาถึงตรงนี้นะเขาคืนไม่จากเตียงเลยความโง่วันนี้เป็นโง่เราไปไหนข้าไปถึงแล้วเข้าใกล้แล้วชวนเข้าใจแล้วเข้าใจอยู่แล้วก็ถึงเพราะฉะนั้นขอบารมีขอบารมีในระดับมากมายวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับเสียมงคลเลยสามข้อนะครับข้อที่26คือการฟังธรรมะตามการข้อที่29คือการพบเห็นสมณะในพระและข้อที่30คือการเวลาทำตามการเสียมงคลเป็นที่สามข้อเอาละครับในท้ายนี้อยากกล่าวว่าท่านได้ฟังถึงประเด็นในเรื่องวันนี้ด้วยครับประเด็นสุดท้ายที่จะมาแตะกันก็คือว่าทุกวันนี้สังคมไทยเราเป็นสังคมที่แน่เราต้องการความสมานฉันท์ทำยังไงเราจะมีความสมานฉันท์กันในชาติสมรภาพจะเล่าที่ทางเรื่องที่ท่านต้องให้ฟังรู้ว่าเราจะได้รับการจับหัวคิดหัวใจโดยมองมารูปผ่านมายาติดไทยและมีชาวนาอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งเพราะวันเวรพาตัวเองมาทักตัวเองขึ้นไปนอนอยู่ริมทางอยากหาคนมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลสักพักหนึ่งมีหลวงพ่อนั่งรถสามล้อกันรถเก๋งหลวงพ่อจอดรถถามว่าลุงเป็นอะไรคุณลุงบอกว่าผมเป็นชาวคริสต์หลวงพ่อบอกไปเดี๋ยวให้บางหลวงพาไปส่งแล้วกันคนป่วยนอนป่วยอยู่ที่เดิมมาสักพักนึงมีบาดหลวงหนึ่งขับรถมาในรถเก๋งบาดหลวงก็ลงไปถามว่าคุณลุงเป็นสังกัดไหนคุณลุงเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรเป็นชาวที่ท่าพุทธเลยครับคราวนี้บาดหลวงมาท่านจะตอบยังไงก็เลยง่วงไปบอกว่าผมเป็นคริสเตียนคาทอลิกครับบังเอิญว่าบาดหลวงนั้นเป็นโปรเตสแตนต์ตามหลวงปิดประตูรถออกไปนอนแทบตายอยู่บนนั้น
อย่างนั้นมันจะมามีชาวนาคนหนึ่งมากับหมาตัวเล็กๆผิวปากของมันถ้าเห็นก็ไม่ถามว่าเป็นใครรู้ว่าเจ็บแบกขึ้นหลังนำส่งโรงพยาบาลคุณลุงคนนั้นรอดตายเพราะชาวนาคนหนึ่งการรักษาไม่สุขนะแต่คุณลุงทำเป็นคนใจถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นสังคมไทยของเราทุกวันนี้เราแตกแยกและแตกต่างแล้วทะเลาะกันเท่าไหร่เพราะเราต่างความยึดติดในบ้านในบริษัทที่เราทำกับเราเป็นคนแรกเป็นคนเดียวเป็นผู้เป็นที่เป็นอิสลามแล้วเรารักคนไม่ได้เพราะอะไรเรามองเห็นว่าเขาต่างกันมากแท้ที่จริงแล้วความต่างอันนั้นมันเป็นเปลือกของความเป็นมนุษย์เราควรจะมองคนทุกคนในฐานะที่เขาเป็นมนุษยชาติเช่นเดียวกันถ้าเราตัวตายเหมือนเราถ้าสุขเพียรทุกข์เหมือนเราไม่ปรารถนาให้ใครมาทำร้ายถึงเราถ้าชีวิตของเราอาตมาภาพอยากจะสู่ฝังวิธีที่แบ่งโลกทั้งสองให้น้องกันตัวรักคนได้ทั้งโลกโดยแบ่งแยกกันไม่น้อยที่สุดหรือไม่แบ่งแยกเลยตัวฝังวิธีที่เหมือนแสงเดือนแสงตะวันที่ต่างโลกหรือโลกโดยไม่เรื่องที่รักไม่มักที่ทำทำดีแล้วไม่คงทำในการตอบแทนเหมือนตะวันไม่เคยเรียกแก่ข้ากันน้ำฝนไม่เคยคงทำบุญคุณที่หล่อเลี้ยงโลกอยากให้เราดีต่อกันขณะที่มองโลกทั้งสองเป็นที่น้องกันเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและว่าแต่จะไม่ขาดเลยตัวฝังวิธีที่จะโลกทั้งสองที่น้องกันได้เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกอย่างสันติในท้ายที่สุดของธรรมะบรรยายวันนี้ธรรมะก็ต้องขอรับบทนาทางเราที่การประชุมมหาวังแห่งนี้พัฒนาสำหรับประชุมคณะสภาปฏิญญาบัญชาที่ได้จัดงานเป็นมหามงคลในนี้ขึ้นในวันนี้สำหรับตัวเองกลุ่มกัลยาณธรรมโดยการนำคติยันตราแล้วก็ชมรมเอเลสรวมใจสมาธิสำหรับตัวเองน้องที่จะมาคุณเอกซ่าซึ่งแม้จะมีอายุก็ได้มาร่วมเสวนาการแล้วก็อันพุทธศาสนิกชนทุกคนพระพุทธศาสนาเป็นต้นไม้ใหญ่ไม้ต้นหนึ่งจะอยู่ก็มีการเดียวไม่ได้มันจะต้องมีเกลือมีใบมีลำต้นมีตะเกียบมีกระพี้มีมีน้ำมีฟ้าและมีภูมิอากาศเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราอยู่ได้มันขึ้นอยู่กับคนทุกคนจะร่วมกันก็ขอฝากเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นกัลยาณมิตรนำสิ่งที่ถูกต้องดีงามสถาปนาลงในสังคมแล้วขอให้รู้อีกเสมอว่าในช่วงเวลาที่สังคมตกช้ำนั่นคือโอกาสที่ธรรมะจะได้แสดงตัวทุกวันนี้อยู่คนของเราตกช้ำเราได้กำลังนั้นออกมาแสดงซึ่งถ้าเราทำได้ตรงนี้ทุกคนจะจงอยู่กับคนไทยทั้งประเทศถ้าคนไทยมีธรรมะทุกประเทศโลกนี้ก็มีธรรมะเขาก็โลกนี้ของตัวที่หนักขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ในที่ยุ่งในความสุขสนุกเรียนและจบโดยทั่วหน้ากันคุณครับแล้วก็อย่างนี้ก็ขอให้ท่านนะครับเป็นการธรรมะที่ถูกต้องและดีงามให้ท่านทุกท่านนะครับเพื่อความเรียบง่ายความปลอดภัยความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับขอขอบคุณนะครับคุณที่แทนคุณสุภาพใจหวังว่าโอกาสหน้าคุณที่คงให้โอกาสผู้จัดกลุ่มธรรมะบรรยายได้เชิญมาเป็นพิธีกรในครั้งต่อไปเพื่อร่วมสุขภาพใจนะคะและในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณอันสินนะคะพงศ์วิทยาพานุเป็นตัวแทนนะคะมอบของที่ระลึกให้กับคุณที่แทนคุณจิตสลาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุณผู้ชมก็
ขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบและท้ายที่สุดวันนี้นะคะขอประกาศสำคัญงานบุญนะคะครอบเอดิที่วัดขึ้นใต้อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายร่วมกับพระอาจารย์วรวิชนะเมธีในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เพื่อสร้างสถานที่วิจัยมากรรมฐานนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามในภาพได้ที่โต๊ะด้านหน้านะคะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์016237226ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันนันทาตั้งเสด็จวิทยาจากชมรม NS รวมใจสมาธิขอกราบคุณนะคะท่านประธานชมรม LA ละครคือคุณหมอสุนันท์ที่ให้เกียรติฉันมาเป็นพิธีกรในช่วงเช้านะคะและชมรม NS รวมใจสมาธินะคะโดยท่านอาจารย์คุณสุขนะคะซึ่งเป็นประธานชมรมนะคะจะขอมอบปัจจัยนะคะร่วมทำบุญกับคุณหมอสุนันท์นะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์คุณเป็นเงินทั้งหมด 12,060 บาทขอทุกคนอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะแล้วเมื่อจบรายการบรรยายธรรมะในช่วงแรกนะคะจะเป็นการรับภาพรับประทานอาหารว่างนะคะและก่อนจากนั้นนะคะเวลา 10:30 นะคะจะเป็นการชมดีซีดีเรื่องพัฒนาการแห่งชีวิตนะคะแล้วก็ชมเว็บไซต์ของชมรมกัลยาณมิตรค่ะและจากนั้นนะคะเวลา 10:40 นะคะดิฉันจะมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรคนต่อไปดำเนินรายการบรรยายธรรมะนะคะก็คือรายการบรรยายธรรมะของท่านอาจารย์ดร.สนองวรชัยค่ะสุดท้ายนี้ฉันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะที่มีประสบการณ์จริงที่มาร่วมฟังธรรมในที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ